ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เพิ่งเลิกงานนะครับตอนนี้ก็5 ทุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมากินหมูกระทะกันนะครับร้านนี้อยู่แถวคูเมืองนะครับด้านในแถวช้างเผือกนะครับเลยร้านโจ๊กสงเพชรมานิดนึงนะฮะก็ถึงแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับครับเพื่อนๆก็มาแล้วนะครับกินคนเดียวนะครับก็มีทั้งหมูเนื้อนะครับกุ้งก็มีแต่ตัวไม่ใหญ่นะครับก็ประมาณนี้ก็พอกินครับราคาไม่แพงก็ประมาณนี้ครับผมแต่น้ำจิ้มเขาอร่อยนะครับก็อร่อยครับน้ำจิ้มโอเคใช้ได้ครับครับก็มีให้เลือกทั้ง2 แบบนะครับทั้งหมูจุ่มและหมูกระทะนะครับราคาจะต่างกัน10 บาทหมูจุ่มนะครับ140หมูกระทะ150นะครับถ้ามากันเป็นกลุ่มนะครับมามากกว่า1 คนถ้ามาคนเดียวก็เพิ่มขึ้นไปอีก10 บาทดูราคาถ้ามาคนเดียวนะครับหมูจุ่ม150กระทะ160นะครับก็ราคาตามนี้ครับผมส่วนเครื่องดื่มนะครับก็ราคา20 บาท 40 บาทนะครับน้ำเปล่าน้ำอัดลมนะครับเบียร์ก็มีราคาก็70-80นะครับครับส่วนเตาปิ้งของเขาก็จะเป็นเตาแก๊สนะครับใช้แก๊สนะครับไม่ได้เป็นเตาถ่านนะครับไม่ได้เป็นไฟฟ้าครับก็เป็นกฎกติกามารยาทนะครับในการทานจุ่มหมูกระทะนะครับตักแต่พอทานนะครับถ้าเกิดว่าตักมาแล้วทานไม่หมดนะครับที่เขาก็จะมีกฎระเบียบของเขานะครับส่วนที่นี่ขีดละ40 บาทนะครับคนก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับดึกแล้วก็ยังไหลมาเรื่อยๆทยอยเมื่อกี้คุยกับพนักงานเขานะครับแกบอกว่าวันนี้คนไม่ค่อยเยอะนะครับเมื่อวานจะเยอะกว่านี้ตามสัญญาต้องกินให้หมดนะครับก็แนะนำนะครับร้านนี้นะครับบิ๊กชาบูนะครับ อยู่แถวช้างเผือกนะครับอร่อยนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าเปิดถึงตี 4ครับเพื่อนๆที่เลิกงานดึกนะครับก็สามารถมาทานได้แต่คนเขาเยอะอยู่นะครับที่นี่อร่อยโอเคครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ